again. Hello. Hello สวัสดีผมเจฟไฟไนนี่คือรายการ Second Care Gaming ครับอยู่เกมเดิมครับ Minecraft นะครับผมแล้วก็ทาที6วันที่6นะครับวันนี้เราจะมากลับบ้านกันนะครับระหว่างกลับบ้านก็น่าจะมีเรื่องเล่าด้วยแหละคือผมไปอ่านคอมเมนต์ของตอน EP ที่4มาเขาบอกว่าอยากให้ฟังเรื่องรอดออีกแต่ว่าถ้าใครดูพาร์ท5มาเนี่ยจะสังเกตว่ามันไม่มีการเล่าเรื่องรอดอเกิดขึ้นเพราะว่ามันอัดคนละวันกันนะครับผมลืมว่าผมต้องพูดอะไรบ้างโคตรลืมเรื่องเล่าตัวเองนะครับดังนั้นก็พาร์ทนี้อาจจะมีปะปนไปบ้างเล็กน้อยนะครับนิดนึงนะฮะโอเคพิกัดที่เราต้องกลับก็คือเดี๋ยวผมไปดูคลิปไอ้นี่มาตอนที่3มันมีตอนที่ผมถ่ายรูปอยู่เป็น x-2 แล้วกันประมาณแล้วก็ z206 นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปพิกัดนี้กันระหว่างกลับไปเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยนะครับหรือเปล่าวะไม่ต้องมีหรอกมั้งนะไม่ต้องหรอกมั้งเดี๋ยวคลิปออกขอขี้เกียจไม่เตรียมเอาไว้อันนี้วันนี้ผมตื่นเช้านะเว้ยผมตื่นเช้ามาก6โมงครับผม6โมงเช้าไม่ใช่6โมงเย็นไม่ต้องมาเล่นมุกนะรู้ทันว่าจะเล่นเฮ้ยพี่6โมงเย็นแหละไม่6โมงเช้าสิผมจริงไม่ตื่นหรอกไม่นอน ไม่นอนนะผมเออเพราะว่าช่วงเนี้ยถ้าใครติดตามผมจริงๆเนี่ยจะสังเกตว่าผมแข่งเดดบายเดดไลน์ครับผมเออแล้วว่าแต่ว่าแพ้ไปก็เลยต้องแบบมาฝึกซ้อมกันหน่อยฝึกซ้อมยาวๆเลยฝึกตอนก็คือถามว่าทำไมไม่ฝึกตอนกลางวันหรือตอนเย็นๆก็เพราะว่าตอนแบบพวกช่วงเช้าเนี่ยมันจะเป็นแบบยังไงอะผมพูดไม่ถูกอะถ้าพูดตรงๆก็ในเกมมันจะมีแบบเป็นหลบแรงครับผมแรง1ก็คือสูงสุดแรง20ก็คือน้อยสุดก็ตอนเช้าๆเนี่ยมันเหมือนระบบแรงมันไม่ค่อยดีครับผมน่าจะเจอแรง20บ่อยคือมันแบบไม่โหดพอที่จะฝึกได้ก็เลยแบบตอนกลางคืนมันมีพวกเล่นเก่งๆเยอะครับผมก็เลยแบบต้องมาฝึกตอนกลางคืนครับตามนั้นตอนเช้าเก็บแต้มกันไปเพลินๆเล่นกับเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้บ้านนะครับก็คิดว่าน่าจะไลฟ์สตรีมใน Twitch อยู่เดี๋ยวไปไลฟ์ถ้าใครสนใจจริงๆแบบไม่ใช่แฟนบอยไหมครับก็มาติดตามกันได้นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับตรงนี้ไม่เป็นหลุมครับจะอุดยังไงดีครับทำไงดีครับผมอยากอุดให้มันเนียนๆครับผมครับผมนะครับผมครับผมนะครับผมนะเอาดินออกมาดินแหลกเว้ย นี่ความกากมากเลยเหรอตีดินยังแหลกแหลเอาดินเอานี้ขึ้นมาครับผม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 นี่เหมือนไฟมานานแล้วไอ้ซอมบี้เนี่ยมาโถเอ้ยเนื้อหมูกินทุกวันเอาหมูมาระวังเดินทางมันต้องมีแบบผิวเนี่ยนี่ถือว่าโชคดีนะว่าเราขึ้นมาก็เช้าเลยนะครับผมครับผมครับผมจะขับอะไรกันหนาวะโอเคป่ะคือเกมเดดบายเดดไลท์เนี่ยมันขัดกับชาแนลเรามากเพราะว่าชาแนลผมเป็นชาแนลเกี่ยวกับ Minecraft ไงผมก็ชอบเล่นเกมอื่นบ้างนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคนดูจะชอบให้ผมเล่นเกมอื่นให้ดูกันหรือเปล่านะครับแค่แหละผมก็เลยไม่ได้อัดเป็นคลิปมาให้ดูกันนะฮะก็เคยจะสังเกตว่าเคยอัดอยู่นะครับผมก็ลบไปแล้วว่าช่องมันเป็นช่องMinecraftผมก็ไม่อยากลงอย่างอื่นให้มันแตกแบบแตกลายไปนะฮะก็เลยลบไปแล้วก็เดี๋ยวแยกไปทวิตนะครับส่วนทวิตของผมก็ใต้ description เลยนะเผื่อใครสนใจจริงๆนะฮะเอาสำหรับแค่คนที่สนใจจริงนะแบบเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกมเดดบายเดดไลน์กันหมดเลยนะฮะคือมันไม่ใช่แนวของพวก Minecraft อยู่แล้วตอนนี้เราต้องไปเท่าไหร่วะx-2 นะครับผมกับ z206 นะฮะดังนั้นเราควรจะเดินไปทิศทางไหนดีให้มันคุ้มที่สุดนั่นก็คือทิศทางนี้นั่นเองฮะเราต้องนั่งเรือไปครับผม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 ติดมาจากไหนไม่รู้อะโอเคป่ะความจริงในทวิตเนี่ยก็อาจจะไลฟ์สตรีมพวก Minecraft บ้างปะปนกันไปนะครับเพราะว่าผมก็ชอบเกมนี้ด้วยเหมือนกันครับไม่ชอบเป็นเกมนะฮะชอบหลายเกมอยู่นะครับเกมไหนที่ผมชอบก็แบบเล่นไปเรื่อยๆคือผมไม่ได้อยากเล่นเกมให้แบบเกมจบอะแต่อยากให้ทุกเกมที่ผมเล่นเนี่ยเล่นเก่งเข้าใจป่ะผมพวกอย่างเงี้ย
ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีวะเออพูดไปดีกว่าไอ้เจ๊อะไรเปล่าพี่โอเคโอเคเรามาถึงเกาะละข้ามแม่งเลยกันคิดไม่ออกมาไปเอ้ยบักเยอะอ่ะบักเยอะเนาะเมื่อกี้มันเหมือนเรือล่องหนเลยอ่ะเรือจมว่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าป่าในงอนครับเรื่องเดินเข้าป่านี่ก็มีประสบการณ์จากรอดอมาแล้วครับชีวิตจริงก็มีในเกมก็มีเหมือนกันนะฮะสุดยอดโอเคจะเล่าเรื่องรอดอต่อดีมั้ยเนี่ยไม่มีเลยแล้วอ่ะถ้าลุยป่าก็มันจะเป็นวันก่อนกลับเว้ยมันต้องขึ้นเขาครับผมขึ้นเขาไปทําพวกพิธีอะไรเงี้ยไม่ใช่พิธีดิไม่ใช่พิธีพูดผิดไม่ใช่พิธีมันเรียกว่าไอ้นี่อะไรวะแบบไปนอนบนเขาอ่ะเรียกว่าอะไรวะนอนบนเขาเขาเรียกว่าอะไรแคมป์เหรอแคมป์ละมั้งนะเดี๋ยวเราเอา x ให้ลบ2กันดีกว่าเรามาเรื่องเกมก่อนเพราะว่า x แม่งลบเยอะแล้วตะกี้คิดไม่ออกแต่ว่าขับมาเรื่อยๆเพราะว่าขับดูทางเพลินๆไปหน่อยแต่ว่าลืมดูพิกัดวันนี้จะหาเกาะเดินพวกป่าเล่าเรื่องรอดอกันมันได้ฟิลกว่านะโอเคคือก่อนกลับเนี่ยมันก่อนวันกลับวันหนึ่งเนี่ยหรือว่าเอ้ยเอาเล่าตั้งแต่วันเริ่มดีกว่าวันเริ่มจะรู้เรื่องว่ะเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คือมาถึงครับผมแต่ว่ามันจะมีวันที่สองหรือวันที่สามประมาณนี้แหละของแต่ละค่ายจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละโรงเรียนอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันผมพาเพื่อนต่างโรงเรียนมาเหมือนกันนะฮะก็มันจะมีวันที่ต้องขึ้นไปบนเขาครับผมเพื่อที่ต้องไปฝึกพวกตีอ่ะพวกฝึกตีอ่ะพวกแบบวางแผนตีลบอ่ะเออแล้วก็ต้องแบบโหเดินขึ้นแบบโคตรด่านอ่ะโคตรเซ็งวันนั้นอ่ะคือเดินไหวเนี่ยมันจะไม่แบบพวกมีพวกเดินช้าก็จะแบบต้องรออะไรเงี้ยเออมันก็แล้วโอ้ปืนก็หนักกระเป๋าก็หนักแล้วด้วยแบบต้องหอบของทั้งหมดที่เราเอามาจากบ้านขึ้นไปข้างบนแล้วก็หอบแม่งลงมาเนี่ยคือแม่งเหนื่อยมากแล้วก็จะมีพวกพวกจากโรงเรียนอื่นกลับมาก่อนกลับลงมาก่อนนั่นก็คือแบบพวกจบพวกเขาเพิ่นไข่แล้วนะครับมันก็จะลาวไปแบบข้างบนด้วยมึงโดนแน่อะไรอย่างงี้มึงโดนไอ้นี่แน่คนนั้นโคตรโหดเลยมึงโดนเล่นแน่มึงโดนอะไรแม่งก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยข้างบนมีเซเว่นมั่งแหละตอนกลางคืนพิซซ่ามาส่งมั่งอะไรอย่างงี้แม่งก็งงกับเพื่อนพิซซ่าพ่อมึงส่งรอดอโคตรอะไรไม่รู้แล้วก็ขึ้นมาจริงๆปรากฏว่ามันมีพิซซ่าครับแต่เป็นพิซซ่าแบบเนี้ยเป็นพิซซ่ากล่องพิซซ่ากล่องแบบมันไม่ใช่พิซซ่าแต่มันเป็นแป้งเหมือนพิซซ่าพูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นพิซซ่าของรอดอมีขายพร้อมไก่ย่างข้าวเหนียวอะไรอย่างงี้ก็กินได้ระหว่างเดินทางไม่ถือว่าแบบแย่มากนะครับราคาก็ไม่เกิน30บาทแน่นอนบางทีก็จะมีร้านไก่เนี่ยแข่งขายกันครับผมแบบไม้นึง5บาทแถมข้าวเหนียวอะไรอย่างงี้บางอีกร้านนึง2ไม้5บาทแถมข้าวเหนียว2ห่อเจ็ดเค้แม่งครบเป็นโปรโมชั่นถ้าเคยไปจริงๆจะรู้เลยว่าแม่งแบบขายของกันฮาร์ดเซลมากๆคือน้ำนี่แม่งแบบคือตรงไหนที่เขาจะรู้ว่าเราต้องเหนื่อยอ่ะแม่งจะมาขายตลอดนะคือมันจะขายตลอดเลยพวกแบบกินแล้วมันแบบเย็นชื่นใจอย่างเงี้ยแต่ตรงไหนที่มันแบบเราต้องร้อนอ่ะเราต้องร้อนแบบร้อนสัตว์อ่ะเขาจะมาดักขายเว้ยคือแม่งโคตรฮาร์ดเซลนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนี่อะไรนะพวกเมียพวกอะไรเนี่ยพวกครูฝึกอ่ะเออนะครับไม่โคตรฮาร์ดเซลนะครับแบบถ้ารู้ว่าตอนไหนจะฝึกหนักเนี่ยจะมาทันทีร้านนี่มาเลยไอติมแท่งนี่โอ้ยแม่งตอนนั้นนี่เหมือนมีตังค์แค่5บาทนี่เหมือนมีอยู่ไปทั้งวันนะบอกเลยเพราะข้าวมันฟรีนะข้าวมันจะมีพวกไม่ฟรีทำเองอ่ะมี2อย่างแต่ว่าถ้าใครไม่อยากกินข้าวแบบที่ทหารทำให้เนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แย่นะเออบางคนคิดว่าแย่ไงผมก็เฉยกินบ้างมื้อ2มื้อเพราะมันแล้วมันจะมีข้าวไอ้ร้านข้าวมันไก่ขายอยู่คือมันจะเป็นจุดพีคของรอดอเลยที่มันต้องขายข้าวมันไก่เนี่ยนะครับข้าวมันไก่อร่อยมากอร่อยสุดๆคือมันมีแต่ข้าวมันไก่ไงแล้วแบบข้าวมันไก่นี่คือเด็ดสุดแล้วอ่ะเพราะว่าที่อาหารที่ทหารทํานี่แบบมันจะเป็นพวกแบบยังไงดีกินแล้วแบบอิ่มท้องอ่ะแต่ว่าไม่อ้วนน่ะแบบไม่ทําให้แบบยังพูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นอาหารแบบที่มีประโยชน์มากอะแต่ว่ากินไม่ไหวแม่งเยอะมากแล้วก็แบบไม่ไหวอะลดข้าวมันแบบแฉะแล้วก็เขาจะให้พกจานถาดครับผมมันจะเป็นถาดเราต้องพกมันจะเป้ตลอดมันจะเปื้อนฝุ่นหน่อยเออผมเป็นพวกภูมิแพ้ไงแพ้ฝุ่นอันนี้ไม่ได้กระแดดนะแต่เป็นแพ้จริงๆผมแพ้หลายอย่างมากเลยก็เลยต้องไม่เคยได้กินเท่าไหร่แต่วันไหนกินเพราะว่าวันไหนเขาไปกินก็ต้องกินแต่ผมจำได้ว่าไป1อาทิตย์ผมกินไป4มื้อ
ครับมีกินมือไปรอบแรกอะลองชิมดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าจานไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่ชิมไปทีนึงโอเคแล้วไอ้ขึ้นข่าวก็แดกแม่งเลย3มื้อเพราะว่าไม่มีอะไรกินนะครับโคตรเด็ดนี่เล่าเรื่องหลอดอชอบกันเหรอผมนี่เป็นเหมือนเป็นความทรงจำที่สุดยอดมากสุดยอดในคนละความหมายนะเพราะว่าถ้าคนไปมันเหนื่อยคนไปมันเหนื่อยคนฟังมันสนุกไงนะเพราะว่ามันแบบไปเจอจริงมันจะมีทั้งแดดมีทั้งอะไรนี่มันอะไรนี่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนี่เลยจะอึกป่ะคือแบบคิดถึงวันนั้นก็ถือว่าวันที่ดีครับพูดถึงเขาต่อพอขึ้นเขาไปใช่ไหมก็จะมีให้ซ้อมยิงปืนบ้างหรือว่าฝึกคานบ้างฝึกตีบ้างฝึกจัดแถวแบบตีลบบ้างเป็นรูปเบอร์บิวด้าอะไรก็ว่านไปก็สุดยอดดีนะครับครูฝึกใจดีนะฮะถ้าเราไม่ทำแบบอะไรที่ไม่ผิดกฎจนเกินไปเนี่ยจะไม่โดนทำโทษเลยครูฝึกใจดีนะครับแต่ก็จะมีครูฝึกที่แบบเดี๋ยวมารอดอแล้วไม่คุ้มแบบไม่เหนื่อยอะไรอย่างนี้ก็จะมีมาแถมหน่อยเอาอยู่ๆเดินมาอยู่เอาวิดพื้นหน่อยเอาลูกเอาทำอะไรก็ว่านไปนะครับก็จะมีเยอะมากนะครับพวกครูแบบนี้แต่ว่าเขาใจดีแล้วจริงเพราะว่าคุยกันตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนมันจะเป็นแบบนอนไม่หลับก็มาเฝ้าเวรได้อะไรเงี้ยผมก็ชอบเฝ้ามันก็พอไม่หลับก็เดินออกมาข้างนอกคุยกับครูฝึกเล่นไม่มีอะไรทำนะครับเขาเฟรนลี่ดีครูทุกคนใจดีอ่ะเออไม่ได้แบบโหดแบบที่คิดเพราะว่าเป็นอาหารอะไรเงี้ยเออเขาเป็นอาหารเขาใจดีได้หรือเปล่าแต่บางคนเขาดุหน่อยดุแบบเข้มงวดแต่ว่าเงียบๆคึบๆหน่อยแต่เขาใจดีนะจริงๆสุดๆอ่ะนะคนทุกคนใจดีหมดนะผมเพราะว่าตอนผมจบเนี่ยบางคนตอนเรียนแรกๆก็จะแบบเฮ้ยคนนี้แม่งอะไรวะดั้นเดือดเลยจิ๊กๆบ่นๆเอาจริงเขาก็หวังดีกับเราแหละอยากให้เรามีระเบียบวินัยครับผมตามนั้นก็อย่าไปว่าเขาเลยนะฮะเพราะว่าตอนวันที่จบออกมาเนี่ยจะนึกถึงเขาผมก็ไม่นึกถึงขนาดจำชื่อหรอกแต่ว่าพอจำได้ว่าคนนี้เคยทำอะไรไปบ้างนะให้เราแบบไม่ทำแบบนั้นไม่ออกนู่นนู่นทางอะไรประมาณนั้นแหละเออสุดยอดโคตรหล่อไปเนี่ยกูในวันเนี้ยโหยผมว่าเราใกล้ถึงบ้านแล้วแหละผมเริ่มคุ้นเคยสภาวะแถวนี้แล้วพิกัดก็ใกล้ละบ้านของฉันโอ้บ้านของฉันกลับมาแล้วคัมแบ็กอิสราเอลโอ้โหไม่ได้คิดว่าจะกลับมาได้นะครับจุ๊บบ้านทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันเล็กน้อยแล้วค่อยปิดคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเล่ายังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเบื่อกันพี่มาแป๊บเดียวเองอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวมีอีเดี๋ยวเล่าเรื่องคิดอยากให้เล่าเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันโหวตหรือเปิดโหวตบ้านเดอะสตาร์หรือว่าบ้านกล่องไว้ตรงไหนอีกดีวะผมไม่อยากวางไว้ข้างบนเพราะมันจะเละไงไม่น่าสร้างบ้านแคบเลยทำยังไงดีทำยังไงดีไม่เป็นไรนี่คืออะไรรู้ไหมจะสร้างกล่องเพิ่มเลยก็ช่างมันเพราะว่าเน้นใช้งานนะครับผมครับผมของผมของผมชอบครับผมอะติดมาจากไหนไม่รู้เพิ่มกล่องนึงตรงนี้ไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้มันคืออะไรดีอะอยากให้มันแตกต่างหน่อยถ้าให้ดีก็น่าจะเป็นออฟซิเดียนนะเอ้ยเอ็นเดอร์เชสอันนี้กล่องข้างนอกไว้ตรงนี้ดีกว่ากล่องตรงฟาร์มนะครับผมครับผมแต่ว่าตรงนี้คิดว่าอยากให้เป็นเตาเผาเพิ่มแต่ว่าอยากให้มีอะไรมาตั้งเออเอาไปเอาขุดเคมาดีกว่าเคน่าจะมีนะดำเหมือนกันเคไม่มีเหรอเคก็คือดินเหนียวครับผมก็เอามาเผาแล้วก็เอาไปทำเป็นกระถางต้นไม้ได้ครับสุดยอดไหมดื่มดื่มก็พอเล่าต่อนะเดี๋ยวกินน้ำก่อนเดี๋ยวเจ็บคอคือมันพูดสดแล้วแม่งพูดเยอะน้ำมีโอเคพูดถึงข้าวมันไก่ใช่ไหมโอ้ยเจ็บคอเลยผมตื่นเช้าเอาข้าวมันไก่ใช่ไหมตอนกลางคืนมันก็จะมีปาร์ตี้เล็กน้อยคือมันจะเป็นเวลาที่รีแลกซ์ที่สุดละเขาปล่อยชิลนะเขาไม่ได้แบบนอนเวลานี้นอนอะไรงี้ไม่ใช่นะเขาปล่อยชิลนะตอนกลางคืนถ้านอนก็นอนได้ก็แบบความจริงเขาแค่เข้าเต็นท์นั่นแหละแต่ว่าเขาก็สื่อเล็กๆแหละมึงจะนอนก็ไม่นอนก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่าจะมีครูฝึกคอยเช็คอยู่
ก็คือถ้าพวกคุยเสียงดังเนี่ยก็เรียบร้อยครับไปโดนเล่นนะโดนแดกนะครับข้างนอกจีจีเลยนะอันนี้แบบโคตรเหนื่อยเสื้อนี่อาบน้ำมันนี่เละหมดเลยนะผมจะเล่าประสบการณ์ตอนที่ผมอยู่ในเต็นท์ให้ฟังครับผม คือเต็นท์นึงเนี่ยจะนอน2คนแล้วนอกจากผู้บัดดี้ครับแนะนำให้เป็นคนที่สนิทที่สุดนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราเดินออกไปหาดอกไม้ก่อนนะอยากได้ดอกไม้มาแปะบ้านอ่ะเออนะเออก็ต้องอยู่กับคนที่สนิทที่สุดใช่ไหมผมก็จะมีเพื่อนอยู่คนนึงครับเออสนิทมากนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวผมก็ต้องแลกกลุ่มเพื่อนไปเรื่อยแบบนี้เป็นเรื่องปกติเขาไม่ให้แลกแต่ว่าเราแลกกันได้เพราะมันไม่รู้หรอกนะเออไม่ต้องเครียดนะครับว่าแบบถ้าคนไปดอไปเข้าค่ายเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเพื่อนนะครับยังไงก็ได้อยู่นะฮะโอเคตอนนี้ผมกำลังมองหาดอป๊อปปี้อยู่มาเรื่องเกมบ้างแวะๆมาเราเลิกป๊อปปี้ไม่มีหรอแถวนี้ไม่เป็นไรเอาไอ้โรสก็ได้เอ้ยไม่ใช่ป๊อปปี้ดิไอ้นั่นดอกอะไรวะทิวลิปเออดอกทิวลิปไม่มีเลยไม่เป็นไรเราเอาดอกนี้ก็ได้โรสไอ้ป๊อปปี้มันเปลี่ยนชื่อแล้วโอเคพอย้ายเสร็จใช่ไหมผมก็จะเลือกไว้คนหนึ่งโอเคแต่ว่าตอนนั้นผมไม่เออสลับนี่หว่าเออสลับเออผมสลับกันใช่ไหมแล้วก็แบบตอนกลางคืนก็จะแบบตอนนั้นเราเล่นเกมเดียวกันครับผมเราเล่น LL League of Legends นะฮะก็จะมีการพูดคุยบ้างเล็กน้อยบางทีครูมาเนี่ยเราสามารถทำเสียงกลหลอกครูได้นะครับครูเขารู้นะแต่ครูเขาจะแกล้งโง่ครับเออยังไงดีเขาแกล้งโง่แบบผมก็จะเสียงโกนอะไรเงี้ยดังๆเลยเขาครูก็จะเดินผ่านเลยเว้ยเหมือนคนจริงๆแล้วก็เขาก็เอ้าแอบชิมเป็นมาเฉยเขาก็จะแบบเดินผ่านไปแบบไม่สนใจอะไรเลยนะฮะตะกี้เอ้าเมาเหล้าเพลินเขาก็จะแบบเดินผ่านไปแต่ว่าถ้ามีการคุยกันเกิดขึ้นดังๆเนี่ยเขาจะแตกเลยครับเล่นเขาจะแตกเราก็แบบเหนื่อยครับตอนเช้าไปขึ้นไปฝึกอะไรก็จะเหนื่อยมากนะครับนี่เล่าแบบเรียลไลฟ์นะไม่มีการเฟคภาพเลยทั้งนั้นเราทำฟาร์มกันโอเคแล้วก็จะมีวันหนึ่งครับมันเป็นวันที่แบบก่อนกลับครับผมไม่รู้ว่าคิดอะไรตอนนั้นนะคือจะนอนบนเขาครับตอนนั้นเป็นวันที่นอนบนเขาแล้วลงมาต้องกลับไงที่ผมบอกว่าลงมาโดนโรงเรียนแบบเล่าอะไรเงี้ยเอ้ยโดนเนี่ยอะไรเงี้ยเออลงมาผมตอนนั้นก่อนไม่ก่อนรู้ก่อนลงไงคิดมันยังไงครับคือมันจะเป็นเขาเราต้องขุดดินนอนเดี๋ยวผมจะสร้างภาพให้ดูเอาเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้คือเต็นท์นะเต็นท์ที่ผมนอนครับผมเป็นสามเหลี่ยมนะฮะมองภาพตามนะเอาแค่นี้พอเพราะว่าตรงนี้เป็นเสาแค่นี้มีแค่ผ้าปิดข้างในสมมติอันนี้เป็นผ้านะผ้าปิดแค่นี้เองนี่เป็นเต็นท์แค่นี้นี่คือเต็นท์แล้วก็ตากผ้าตรงไหนก็ว่ากันไปนะฮะเออผมเว้ยนอนกับเพื่อนสองคนข้างในใช่ไหมแคบๆงี้แหละเออเนี่ยนอนกันไม่รู้คิดยังไงนอนไม่หลับวันนั้นมึงก็ถามว่าอิวมึงตื่นเต้นวะที่จะได้กลับบ้านอ่ะผมก็พูดไปตามภาษาเพื่อนเคเขาตื่นเต้นเลยอ่ะกูอยากไปเล่นเกมแล้วเนี่ยเออแล้วก็แบบไม่รู้คิดอะไรเนี่ยมึงเล่นไมค์คราฟต์เดี๋ยวกูขุดดินให้ดูผมก็ขุดลงไปเว้ยแม่งเจอไพ่ไอ้เหี้ยเจอไพ่ใส่ถุงอยู่คือเขาห้ามเล่นไพ่เข้าใจปะเขาห้ามเล่นพวกการพนันในนี้เออแล้วแบบคงมีรุ่นก่อนๆอ่ะมาเล่นไว้แล้วแบบซ่อนไว้ข้างล่างแล้วลืมเอากลับบ้านอ่ะแบบใส่ถุงพลาสติกเรียบร้อยนะไพ่ก็แบบผ่านศึกมาบ้างอ่ะดำๆนะครับแบบไพ่พลาสติกเนี่ยโหโคตรดีวันนั้นก็แบบมีเล่นกันเลยฮะมันเลยครับปาร์ตี้ไปดิแบบเป็นข้างๆก็ดึงมาเลยครับแบบยังไงดีอยู่อย่างนี้นะเออมันจะอยู่กันอย่างเงี้ยเป็นห่างกันไม่ห่างแบบเดินได้แค่คนเดียวอ่ะก็เป็นเต็นต์ต่อไปแล้วผมก็เรียกไว้เพื่อนอีกคนนึงคอกให้มันแบบเป็นสัญญาณผมเตรียมเพื่อนไว้แบบถ้าครูมาให้เรียกด้วยปึ๊บๆมันก็มาเว้ยมันก็เข้ามันแบบผมบอกให้มันเข้ามามันก็มาเล่นกัน เล่นกัน3คนจําได้โหโคตรมันแล้วแบบลุ้นมากพอครูเดินมาก็ทําเสียงกลแบบที่บอกไปอ่ะไอ้เหี้ยโคตรพีคแล้วก็เอาไพ่กลับบ้านไพ่ยังอยู่เลยมันอยู่กับเพื่อนผมอ่ะเออสุดยอดจริงนะฮะแบบเป็นอะไรที่แบบคูลมากนี่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะเล่าเรื่องก็หมดแล้วเอ้าคนละชั้นร้อนเอ้าทีเอสหลุดช่างมันผมค้างทีเอสไว้โอเคเพราะว่ามันแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแต่กินน้ำก่อนนะกินน้ำบ่อยอย่างคลิปนี้ขอโทษครับผมเฮ้ยถึงวันแล้วก็กลับบ้านมาแล้วอะเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วความจริงเนี่ยผมอยากไปนรกครับนรกเอ้ยใช่เราไม่มีอะไรทำได้ยังไงล่ะ
ได้ยังไงล่ะได้ยังไงล่ะเรามีออฟซิเดียนกับหนังวัวเราจะทำอะไรดีนะหนังวัวทิ้งอ๋อยังไม่ทิ้งเนาะเราจะทำโต๊ะตีบัวครับผมเดี๋ยวเราแบ่งไว้ครึ่งนึงบ้างนะครับเอาไว้ปลูกเพิ่มเพราะเราไม่ได้ปลูกทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะชิบหายเอานะครับโอเคเอาหนังเดียวโอเคเดี๋ยวปลูกก่อนนะปลูกตรงไหนดีเนาะปลูกบนกาเวลไม่ได้เนาะโอเคคือมันธรรมชาติที่ดอสนุกดีแต่ว่าจบพาร์ทนี้ไปก็คงหมดเรื่องเล่าแล้วแหละมันกลับวันแล้วอะวันกลับก็ไม่มีอะไรครับก็ผมก็เฮไปโยนหมวกบ้างสมุดโยนสมุดโยนสมุดขึ้นฟ้าบ้างอะไรอย่างงี้ก็เฮฮากันไปบนรถรถกลับแล้วก็นอนขอกกลับถึงบ้านเวลเพกายเอนชานเทเบิลวู้ไว้ตรงไหนดีไว้หัวมันนอนไหมมันจะดูเอ้ยนี่ไงบ้าเอ้ยนี่ทำไมไม่คิดวะนี่เลยประหยัดมากคือเราไม่ได้ตีบวกอะไรเวอร์วังขนาดนั้นครับผมก็เลยไว้ตรงนี้ก็พอแล้วโอเคเรามาตีบวกกันดีกว่าก่อนลาจากกันไปครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะโอเคเรามาแตกไอ้นี่กันก่อนเอาสัก2บล็อกพอโอเคแตกแตกแตกเอาดาบจะพังแล้วอะค้าใหม่เนาะพวกคนมันเหล็กมันเยอะเออเหล็กมันเยอะทำไงได้อะไม่มีสติ๊กว่ะต้องค้าใหม่เอาค้าไปเยอะเลยโอเคดาบเหล็กทำแบบนี้แล้วก็ตีบวกโอ๊ยเอานี่ก็กันละอยากได้ efficient 2อ่ะมันต้องมีดิเนาะมันต้องมีเหรอแม่ทำเน็ตมีไฟเป็ดเหรออยากได้ไฟเป็ดจังเราคราฟชุดใหม่ดีกว่าอุ๊ยหมดแล้วเหรอชุดเก่าเราจะปล่อยทิ้งมันไปอันนี้ใกล้ยังไม่ใกล้พังก็ไม่เป็นไรโอเคเขาถือว่าแบบของเก่าไม่ควรใช้นะครับควรใช้ของใหม่ให้โซอันนี้ประชดประชดเกินไปอันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปเถอะนะโอเคเอ้ยไม่ใช้เสื้อสิทำนี่ทำหมวกครับเอาเนี้ยออกมาจึ๊บจึ๊บอันนี้ออกมาหนึ่งจึ๊บจึ๊บนี่ยี่ยังไงมีคนสอนมาไม่รู้เพื่ออะไรน่าเร็วขึ้นแล้วมั้งอยากได้โปรเทคชั่น2จังแต่ไม่อยากแข่งหนังสือเพิ่มชิงชิงหาไฟเป็กก่อนดีกว่าผมเผื่อว่าไปตีพวกอาหารได้หาง่ายหน่อยชิงชิงมีโพ2ไฟโปรดักชั่นว่ะเอามาทำไมไม่ใช่คนดุยไฟไม่ใช่คนมีไฟแต่มีไฟในการต่อสู้งงเหมือนงงตัวเองเอานี่มาตีต่อยังเพียงหนึ่งก็ได้มีไฟเป็กเหรอขอไฟเป็กหน่อยนะไม่มีจริงๆด้วยสินะแล้วไม่ให้อันนี้มาด้วยไม่ให้ชาร์ปเบ็ดมาด้วยนะได้เดี๋ยวเราคราฟสมุดมาตีบวกกันนี่เหมือนกลับบ้านมาแบบสายชิลครับเข้าใจปะเออมาชิลๆกันก่อนชิลไปชิลไปอะไรเงี้ยเพราะเราเพิ่งกลับจากการลบต่อสู้มานะครับต่อสู้ในดันนะฮะเราต้องมาแบบมาปลดปล่อยของบ้างชาร์ปเน็ตโพสชั่นโพสชั่นดีกว่าได้อะไรอีกอะอยากได้ชาร์ปเน็ตจังพอโอ้หมดกากเอาธนูไปตีธนูไปตีทิ้งอยากได้ชามเน็ตอ่ะแต่ไม่อยากปีบวกทำไมไปบ้าไปมีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราทำแอนวิลก่อนแอนวิลทำง่ายมากเพราะเหล็กเราเยอะสุดๆนี่ทำอย่างนี้นะครับเอาบล็อกเหล็กมาแล้วก็เผื่อใครไม่รู้นะฮะโอเคได้แอนวิลแล้วบ้านกูนี้แบบโคตรของเยอะไว้ตรงไหนดีวะกดได้ไหมตรงนี้กดเตาไม่ได้ไม่เป็นไรใช้เตาเดียวก็ได้วะเดี๋ยวไม่ควรเป็นแบบนั้นสิเราควรจะทำยังไงกันดีเอานี้ออกไป บ้านเริ่มที่เต็มนะมีใครจะโดเนทสำหรับสุดบ้านผมไหมโดเนทหน่อยรอเล่นไม่ต้องหรอกโดเนทไว้ในสติในสวิตนะเผื่อมีใครไปติดตามเพิ่มในสวิตมาตีบวกโพ2ดีกว่าปั๊บโพชั่น2อีกอันหนึ่งมันเอาเก็บไว้ดีไหมไม่ต้องเก็บหรอกใช้ไปเพราะว่ามันแค่โพ2เองไม่อะไรมากโอเคเราตีอะไรกันดีเอ้ยไปฆ่าวัวก่อนฆ่าวัวเพิ่มเอาหนังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล2โล3โล4โลเห็นแรงอ๋อยังไม่ตีบวกจะพอจะพี่ไม่เห็นแรงขึ้นเลยเกือบไปแล้วคอนเนคชั่นรอดอีกแล้วเดี๋ยวไม่ช่างมัน
พราะว่าไม่หลุดบ่อยมากทีเอสผมทีนี้ก็จะมีเสียงทีเอสแบบปรับปนไปบ้างก็ขออภัยในหน้าที่ด้วยนะครับผมออนค้างไว้แต่ว่าไม่ยาวไปเพราะว่ามีเหตุผลเว้ยจริงนะเพราะว่าถ้ากลับไปเนี่ยคลิปต้องตัดแต่ว่าถ้ามันเด้งเสียงมาอีกรอบเดี๋ยวผมออกให้ก็ได้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมันเสียงมาแบบคลิปมันตัดๆออกไปอ่ะเพราะว่าผมใช้โปรแกรมแฟบเผื่อใครถามนะแฟบ FRAP แฟบดักไว้ก่อนจึ๊บขอร้องโอ้โหเอฟิเชียนเอามาก็ได้วะขอร้องนี่ครับเน็ตทำแค่นี้ก็พอนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวเราเหลือไว้อยู่เอาดาบลงมันดีกว่าหาชาร์มเล่นอีกอันหนึ่งชาร์มเล่นอีกอันหนึ่งจึ๊บๆเป็นไงล่ะอันน่ายังเหลืออะไรอีกวะอยากไปยันรกกับพาร์ทหน้าเราจะไปยันรกกันไงเราเลยต้องเตรียมตัวหน่อยนะจ๊ะเผื่อใครถามไว้ในคอมเมนต์ตอบไปก่อนเลยเพราะว่าเผื่ออัดไปตรงวันอยากวิ่งโพสชั่นโพสชาย2รองเท้าโพสชั่น2แล้วก็หมวกเอาดาบมาด้วยเผื่อได้ไฟแอสเปกนะแอสเปกต้องตัดจริตหน่อยไม่มีชาร์มเน็ตก็ได้แบลออฟอัตโตพอร์ต2ไว้ตีอะไรไม่รู้ตีแมงมุมมั้งใช่แบลออฟอัตโตพอร์ตเอาไว้ตีแมงมุมครับเผื่อคนไม่รู้นะสมัยไว้ตีพวกซอมบี้นะครับผมพวกอันเดดอะไรเงี้ยนี่เป็นพวกเอ็นชาร์ดที่คนเขาไม่รู้เลยนะเอาจริงจริงนะพูดจริงๆเอาไว้ตีพวกแมงมุมซึ่งผมจะมาลงเคสสไปเดอร์ก็เลยครับก็เลยเอามาไม่ใช่หรอกไม่ได้แบบกดผิดอะไรหรอกเราทำอีก2เล่มดีกว่าทำเป็นชาร์ปเน็ต3อ่ะเอาเวลหมดแล้วทําไมโอเคสำหรับวันนี้ก็ชุดมีแสงกันละยังไงโอเคก็มาเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอยากให้เล่าเรื่องอะไรตอนไปโลกก็บอกมานะจ๊ะไว้เจอกันใหม่วันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ